หลังจากที่ซาอีดเข้ามาในสถานกักกันก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นมากมายทั้งเรื่องที่ทุกคนฝันร้ายพร้อมๆกันเรื่องที่ทหารทะเลาะกันเองจนถึงขั้นลงมือฆ่าทางด้านพันโทสุนินก็ถูกปั่นประสาทจนสติแตกจนสุดท้ายแล้วนิดาก็ได้รู้ว่าซาอีดไม่ใช่คนอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยซีรีส์เรื่องกูน EP 3ก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหลังจากที่สิงห์ถูกเรียกตัวมาอย่างเร่งด่วนเขาก็รีบไปยังห้องสืบสวนทันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขากำลังจะเผชิญหน้ากับตัวอะไรในระหว่างที่สิงห์กำลังทรมานซาอีดอยู่นั้นทหารทุกคนก็ขึ้นไปพักผ่อนกันหมดเพราะพวกเขารู้ดีว่าสิงห์จัดการได้เป็นอย่างดีทางด้านนิดาก็พยายามหาคำตอบว่าจริงๆแล้วซาอีดคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งเธอก็มั่นใจว่าชายแก่คนนั้นต้องรู้แน่นอนเธอจึงได้ไปขอให้เขาช่วยเล่าเรื่องทั้งหมดที่รู้ในตอนแรกชายแก่ก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยจนนิดาจำเป็นต้องขู่ว่าถ้าไม่ยอมบอกจะสั่งทรมานนักโทษทุกคนที่นี่ทางด้านชายแก่เลยยอมเล่าให้ฟังว่านั่นไม่ใช่ซาอีดตัวจริงแต่เป็นผีปอบหรือกูนในตำนานอาหรับโบราณซึ่งการที่กูนมาที่นี่ก็เพราะมีคนเรียกมาโดยการเรียกจะเป็นการใช้เลือดตัวเองวาดเป็นสัญลักษณ์เพื่อทำข้อตกลงที่จะขายวิญญาณให้มันซึ่งกูนก็จะแสดงบาปให้เห็นจากนั้นก็จะกลืนกินและสิ่งที่ทำให้กูนน่ากลัวมากที่สุดก็คือมันสามารถแปลงกายเป็นคนที่มันกินเนื้อเป็นคนสุดท้ายได้ตัดฉากไปที่พันโทสุนินเขาได้รับรายงานจากศูนย์บัญชาการมาว่ามีทหารพบศพของซาอีดในเซฟเฮาส์ซึ่งผลตรวจ DNA ก็ยืนยันแล้วว่านั่นคือซาอีดตัวจริงและที่น่าแปลกใจก็คือศพอยู่ในสภาพที่ถูกกัดกินตัดฉากมาที่สิงเขากำลังสนุกสนานกับการทรมานซาอีดที่ในตอนนี้มีสภาพเละเทะเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลและเลือดทันใดนั้นสิงก็รู้แล้วว่าสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเขาไม่ใช่คนหลังจากนั้นไม่นานเสียงร้องของสิงก็ดังลั่นออกมาจากห้องสอบสวนทำให้นิดาและเหล่านักโทษตกใจกลัวนิดารวบรวมความกล้าแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปดูทันใดนั้นประตูก็ถูกเปิดออกมาทางด้านนิดาก็ตัดสินใจเข้าไปหลบในมุมมืดซึ่งคนที่เดินออกมาก็คือสิงเขาเดินตรงไปเปิดประตูห้องขังนักโทษทุกคนนิดาใช้จังหวะนี้เดินเข้าไปดูที่ห้องสอบสวนและสิ่งที่เธอเห็นก็คือศพของสิงที่ถูกฆ่าตายอย่างน่าสยดสยองเธอรู้ได้ทันทีว่าคนที่กำลังปล่อยนักโทษต้องเป็นกูนอย่างแน่นอนนิดาจึงตัดสินใจกดสัญญาณเตือนภัยแล้วก็รีบวิ่งหนีทางด้านกูนก็ไล่ตามมาติดๆนิดาหนีผ่านประตูไปได้เรื่อยๆแต่แล้วเธอก็มาถึงทางตันเมื่อประตูบานสุดท้ายเปิดไม่ได้เธอเลยร้องเรียกให้คนมาช่วยอย่างดีที่พันโทสุนินได้ยินแล้วรีบเปิดประตูให้แต่ทหารก็รีบสะจนหาดอกกุญแจมาไขไม่เจอทำให้กูนตามมาทันและกำลังจะเข้าไปกินนิดาทันใดนั้นประตูก็ถูกเปิดออกทำให้นิดารอดไปอย่างวุดวิดซึ่งเธอก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแต่มันก็ยากที่พวกเขาจะเชื่อว่ากูนปลอมตัวเป็นสิงห์และกำลังจะไล่ฆ่าทุกคนเพื่อพิสูจน์พันโทสุนินก็ได้นำทีมไปสำรวจในคุกพอไปถึงหัวเขาก็ได้เห็นว่าห้องขังถูกเปิดออกไว้ทั้งหมดและพอได้เห็นศพของสิงห์มันก็ทำให้พันโทสุนินเริ่มเชื่อนิดาขึ้นมาบ้างแต่ลักษมีกลับไม่เชื่อนิดาแถมยังคิดว่านิดาคือคนที่ฆ่าสิงห์และปล่อยให้ซาอีดหนีไปลักษมีเลยจะจัดการนิดาแต่พันโทสุนินก็มาขัดขวางไว้ทำให้ลักษมีและทหารคนอื่นก่อกบฏยึดอำนาจจากพันโทสุนินและได้จับตัวนิดาไปขังไว้แต่ในห้องนั้นกลับเป็นห้องที่พวกเหล่านักโทษไปซ่อนตัวอยู่พอพวกนักโทษเห็นนิดาก็จะเข้าไปทำร้ายเธอนิดาเลยจับนักโทษใบเป็นตัวประกันชายแก่เลยบอกว่าเธอกำลังจะฆ่าผู้บริสุทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วนักโทษใบไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายเขาเป็นแค่คนขายชาแต่ดันอยู่ผิดที่ผิดเวลาเลยทำให้ถูกเข้าใจผิดและที่สำคัญในตอนนี้เขาก็เป็นใบจริงๆโดยก่อนหน้านี้พวกทหารต้องการข้อมูลจากนักโทษใบแต่เขาไม่สามารถให้ข้อมูลอะไรได้ทหารสองคนนั้นก็เลยพาลูกเมียของเขามาข่มขู่จนสุดท้ายลูกเมียของเขาก็ถูกฆ่าตายต่อหน้าทำให้เขาเป็นใบ้ตั้งแต่ตอนนั้นเมื่อนิดาได้ฟังเรื่องทั้งหมดเธอก็ยอมปล่อยตัวนักโทษใบ้ไป
จากนั้นนักโทษใบก็ได้ไปค้นเจอเสื้อผ้าเด็กที่เปื้อนเลือดอยู่ในห้องซึ่งก็น่าจะเป็นของลูกเขาทางด้านนิดาก็สำรวจรอบๆห้องจนในที่สุดเธอก็รู้ว่าห้องนี้คือห้องสำหรับพานักโทษมาฆ่าและที่สำคัญเป็นห้องที่เธอฝันเห็นพ่อนิดาเลยลองเดินเข้าไปดูข้าวของของคนที่ถูกฆ่าตายเมื่อเธอเห็นของของพ่อเธอก็พอจะรู้แล้วว่ารัฐบาลโกหกเธอเรื่องที่จะพาพ่อมาปรับทัศนคติเพราะจริงๆแล้วพ่อของเธอถูกพามาที่นี่และถูกฆ่าตายไปแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกทหารก็กำลังจะกลับมาในห้องพวกนักโทษเลยพากันเอาข้าวของมาวางขวางประตูเอาไว้อย่างแน่นหนาจนทหารเปิดเข้ามาไม่ได้ทันใดนั้นก็มีวิทยุแจ้งมหาลักษมีว่าพบศพอยู่ในห้องขังในสภาพที่ถูกกัดจนไม่สามารถระบุตัวตนได้พอคนที่อยู่ในห้องได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าพวกเขาคนใดคนหนึ่งในนี้ต้องเป็นกูนแน่ๆนิดาไม่รอช้ารีบพานักโทษใบออกจากห้องนี้ผ่านทางปล่องเผาศพและหลังจากนั้นไม่นานกูนก็เปิดเผยตัวตนกัดกินนักโทษทีละคนจากนั้นก็ตามเข้าไปในปล่องไฟซึ่งในตอนนี้นิดาก็กำลังจะออกมาได้แต่สุดท้ายก็ไม่ทันเธอถูกกัดที่ขาและถูกลากลงไปข้างในแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็ออกมาจากปล่องไฟได้สำเร็จซึ่งเธอก็ได้พานักโทษใบ้หนีไปซ่อนตัวในห้องทำงานของพันโทสุนินและหลังจากนั้นไม่นานก็มีทหารคนนึงเข้าไปตรวจในห้องอีกทางด้านหนึ่งลักษมีก็นำทีมพังประตูเข้าไปในห้องได้สำเร็จซึ่งในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยศพของนักโทษและนิดาที่กำลังทำแผลที่ขาอยู่ลักษมีเลยลากนิดาออกมาซ้อมเพราะลักษมียังสงสัยอยู่ว่านิดาคือคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้ทางด้านนิดาก็ถูกซ้อมหนักจนในที่สุดเธอก็บอกให้ลักษมีก้มลงมาฟังคำสารภาพของเธอใกล้ตัดฉากกลับไปที่ห้องทำงานของพันโทสุนินก่อนที่นายทหารคนนั้นจะออกจากห้องอยู่ดีๆเขาก็ก้มลงไปตรวจดูที่หลังโซฟาและสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือกูนซึ่งนายทหารคนนั้นก็ไม่รอดตัดฉากกลับมาที่ลักษมีเธอก้มลงไปหานิดาแล้วเธอก็ถูกกัดหูจนขาดจากนั้นนิดาก็ถามลักษมีว่าทำไมถึงเอาแต่คิดว่าเธอเป็นพวกเดียวกันกับซาอิดลักษมีเลยยอมบอกเรื่องที่ซาอิดพูดชื่อของนิดาตอนถูกจับตัวซึ่งนิดาก็สงสัยว่าแล้วทำไมกูนถึงต้องเรียกชื่อเธอด้วยจนในที่สุดเธอก็ได้คำตอบนั้นเพราะพันโทสุนินจำได้ว่าในตอนที่สอบสวนราฮิมเขาก็เอาแต่พึมพำว่าฉันต้องทำข้อตกลงด้วยเลือดทำงานให้สำเร็จเผยความผิดบาปและกืนกินเนื้อพวกมันสรุปก็คือกูนมาที่นี่ก็เพราะพ่อของนิดาเป็นคนเรียกมาหลังจากนั้นพวกเขาก็หนีออกไปจากที่นี่ซึ่งในระหว่างทางก็เจอศพเจ้าหน้าที่ที่ถูกกินจำนวนมากทำให้ยากที่จะรู้ว่าในตอนนี้กูนปลอมตัวเป็นใครนิดาและพันโทสุนินเดินไปเรื่อยๆจนเจอกับนักโทษใบ้และทหารกลุ่มหนึ่งซึ่งในตอนนี้ต่างคนก็ต่างระแวงกันนิดาจึงเสนอให้ทุกคนเล็งปืนใส่กันไว้ตลอดเพื่อความปลอดภัยในระหว่างนั้นนิดาก็สั่งให้นักโทษใบ้หาเทปการสอบสวนของราฮิมมาเปิดให้ฟังพอนิดาได้ฟังเธอก็ได้รู้ว่าพันโทสุนินคือคนที่สั่งให้พาตัวราฮิมไปฆ่าทันใดนั้นเธอก็เปลี่ยนใจขึ้นมาในตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าพวกทหารทุกคนที่นี่คือคนบาปและสมควรได้รับการลงโทษตามที่พ่อของเธอต้องการนิดาเลยตัดสินใจยิงหลอดไฟเพื่อเปิดโอกาสให้กูนเผยตัวออกมากัดกินทหารทีละคนในระหว่างนั้นนิดาก็พานักโทษใบ้หนีออกไปข้างนอกได้สำเร็จหลังจากนั้นไม่นานห้องนั้นก็ระเบิดอย่างรุนแรงทางด้านนิดาก็พบว่าในตอนนี้กองกำลังเสริมได้มาถึงแล้วซึ่งพวกเขาก็ถามถึงสถานการณ์ข้างในนิดาเลยบอกไปว่าทุกคนตายหมดแล้วแต่หลังจากนั้นพันโทสุนินก็ออกมาได้ซึ่งเขาก็บอกว่ารอดมาจากระเบิดได้เพราะหลบอยู่ใต้โต๊ะแต่นิดาก็ไม่เชื่อเธอเล็งปืนใส่พันโทสุนินแล้วพยายามบอกว่าชายคนนี้ไม่ใช่พันโทสุนินมันคือกูนซึ่งแน่นอนว่ากองกำลังเสริมไม่เชื่อและพยายามบอกให้นิดาวางอาวุธแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจลั่นไกออกไปหลังจากนั้นนิดาก็ถูกดำเนินคดีซึ่งเธอก็พยายามบอกให้หัวหน้าปกป้องชาติได้รู้ว่าทุกคนในสถานกักกันที่31เป็นพวกผิดกฎหมายและทำเรื่องเลวร้ายอะไรไว้บ้างสุดท้ายแล้วนิดาก็ได้รู้ว่าคนพวกนี้รู้เห็นและมีส่วนเกี่ยวข้องกับบาปทั้งหลายที่ทหารได้ก่อไว้ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้ตัดสินใจลงโทษคนพวกนี้ด้วยวิธีเดียวกันกับพ่อของเธอ
ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับมินิซีรีส์เรื่องกูนสำหรับใครอยากให้แอดสปอยซีรีส์อีกบวกหนึ่งบอกแอดไว้ได้นะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ